คลิปนี้เราจะมาตอบคำถามตอบโจทย์นะฮะสำหรับลูกเพจที่ถามมาเยอะแยะว่าเป็นคนกรุงเทพอ่ะจะกินหมี่ฮกเกี้ยนได้ที่ไหนเพราะขี้เกียจไปภูเก็ตแล้วคนภูเก็ตคนนครคนตังคนนครอะไรต่างๆเนี่ยอยากกินหมี่ฮกเกี้ยนมีแนะนำไหมจริงๆแล้วมีไม่เยอะครับแต่วันนี้มีอยู่ร้านหนึ่งเปิดมาไม่นานประมาณ1ปีแล้วเปิดอยู่ที่เนี่ยฮะตลาดน้ำวัดสะพานราชพฤกษ์เดี๋ยววันนี้เราจะไปชิมกันแล้วก็ไปพูดคุยกันว่าเขาเป็นหมี่ฮกเกี้ยนหรือว่าหมี่ภูเก็ตแท้หรือเปล่าไปดูกันครับซอสอเนกประสงค์ตีอ้วนชนหิวเป็นน้ำจิ้มได้หมักเนื้อสัตว์ได้ทำกับข้าวได้หาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์หรือแอดไลน์ร้านนี้จริงๆผมจะมาตั้งนานแล้วคุณผู้ชมครับตั้งแต่รุ่นคุณแม่เลยวันนี้มาเจอน้องเมย์นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ตีอ้วนสวัสดีค่ะโอ้ดีใจมากได้มาชิมสักทีร้านนี้ขาย2 อย่างจริงหรอใช่ค่ะขายอะไรบ้างเป็นหมี่กะทิใต้แล้วก็หมี่ฮกเกี้ยนค่ะแม่ไปเอาสูตรมาจากไหนเป็นสูตรของภูเก็ตค่ะพี่ตีอ้วนเป็นญาติอ๋อเป็นญาติใช่แต่ว่าตัวแกอยู่นครได้สูตรมาแล้วก็เอามาปรับให้เข้าคนกรุงเทพคือจริงๆสูตรนี้มันเป็นสูตรที่เราทำกินเองที่บ้านใช่แต่ว่าหมี่ภูเก็ตเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเคยไปกินในพวกหมี่ฮกเกี้ยนต่างๆเขาจะผัดออกหวานนำมากเลยนะก็มีใช่เรามีปรับอะไรไหมที่บ้านก็จะเป็นหวานเค็มหวานเค็มไม่ปรับค่ะไม่ได้ปรับใช่ก็ตามบ้านที่ทำเลยในหมี่ฮกเกี้ยนจริงๆต้องมีอะไรบ้างอ่ะมีฮกเกี้ยนจริงๆนะคะที่ภูเก็ตกินก็จะมีหอยติบเหมือนหอยนางรมตัวเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีลูกชิ้นมีปลาหมึกบางท่านก็ใส่ตับก็มีแต่ว่าของเมย์เนี่ยที่บ้านกินจะมีไก่หมักปลาหมึกกรอบแล้วก็หือกล้วยปลาเส้นนี่มาปรับอย่างนี้อร่อยเลยเห็นแบบมีแบบว่าเป็นไข่เป็นอะไรด้วยไข่เป็นไข่ออนเซนคือจริงๆแล้วที่นู่นน่ะเขาก็เอาไข่ลงไปกับกระทะเลยใส่ลงไปกระทะแต่ของเมย์ปรับเป็นออนเซนสำหรับคนที่ไม่ทานไข่ก็ได้ก็คือผัดเป็นแห้งๆอะไรอีสไตล์นึงนี่คือหมี่ฮกเกี้ยนนะหมี่ฮกเกี้ยนค่ะอีกตัวนึงคือหมี่กะทิที่เมย์ให้ชื่อหมี่ภูเก็ตตัวนี้ก็คือสูตรมาจากภูเก็ตแต่จริงๆมีทุกพื้นที่ในภาคใต้ค่ะคือสูตรมาจากภูเก็ตก็เลยให้เครดิตทางนู้นเอกลักษณ์ของมันคือจริงๆถ้าทางพื้นเมืองเนี่ยจะออกหวานทางใต้นะคะแต่เขาไม่ปรับใส่เปรี้ยวใส่เค็มแล้วก็ใส่เผ็ดตอนนี้ขายอยู่จานเท่าไหร่ตอนนี้ก็เริ่มต้นอยู่ที่50บาทเป็นมังสวิรัติค่ะแล้วก็กระโดดไป55เป็นไก่85เป็นกุ้งค่ะแล้วถ้าขายออนเซนด้วยตัวมีฮกเกี้ยนไข่ออนเซนใช่ไหมคะก็เป็นโปรโมชั่นก็คือไก่มีฮกเกี้ยนไก่ไข่ออนเซน75บาทค่ะ75บาทใช่แล้วไม่เอาไข่ก็ได้ใช่ไหมไม่เอาไข่ได้ไม่เอาไข่เหลือเท่าไหร่แล้ว65เหลือ65คุณผู้ชมก็เพิ่มไข่แค่10บาทใช่จริงๆแล้วน้องเมย์เนี่ยทำอะไรมาก่อนหรือเรียนมาช่วยแม่เมย์เป็นพนักงานเป็นเซลล์ค่ะพนักงานแบงค์ใช่แล้วก็เหมือนกับว่าผันตัวล่าสุดนี้เป็นงานเซลล์ผันตัวมาก็ขอคุณแม่ว่าช่วยถ่ายทอดวิชาให้หน่อยเมย์อยากจะลองออกมาเป็นแม่ค้าสักตั้งยังไงโดยที่สุดคุณผู้ชมเราก็มีหมี่ฮกเกี้ยนแล้วก็เขาเรียกหมี่ภูเก็ตได้ทานกันอร่อยๆนะครับแล้วลองว่าไม่ผิดหวังเลยร้านนี้เปิดกี่โมงอ่ะเปิด10โมงถึงบ่าย3ค่ะพี่ดวง10โมงถึงบ่าย3ร้านตั้งอยู่ที่วัดสะพานตลาดน้ำวัดสะพานราชพฤกษ์ค่ะเปิดทุกวันไหมเปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ปิดวันจันทร์1วันหยุดวันจันทร์วันเดียวใช่ค่ะมาได้เลยลองมากินดูคุณผู้ชมก็ขายแค่2อย่างเองหรือมี delivery มั้ย delivery มีค่ะก็จะเป็นในแอป LINE Man แล้วก็ Robin Hood อะไรพวกนี้ก็ไปตามหาเอาชื่อร้านว่ามีภูเก็ตวัดสะพานค่ะมีภูเก็ตวัดสะพานอ่ะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดูดีกว่าคุณผู้ชมว่าเป็นยังไงนะผมว่าคือผมอ่ะชอบร้านนี้มากและตั้งใจจะมาหลายทีแล้ววันนี้ได้มาชิมสักทีขอบคุณน้องเมย์มากนะขอบพระคุณค่ะพี่ดิวันขอบพระคุณค่ะวันนี้นะครับมาร้านนี้หมี่ภูเก็ตคุณผู้ชมมาแล้วนี่ตัวแรกนี่ขอให้ดูก่อนเลยนี่เขาเรียกว่าหมี่ฮกเกี้ยนครับถ้าเราไปทานที่ทางใต้ภูเก็ตเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะฮะแต่เขาอาจจะไม่มีแครอทแล้วคนใต้เนี่ยจะกินหมี่ภูเก็ตแบบคลุกคลิกแต่ร้านนี้คุณบอกเขาได้ว่าคุณจะแบบแห้งๆเขาบอกส่วนใหญ่คนกรุงเทพมาจะเอาแห้งๆถ้าเป็นคนใต้จะเอาคลุกคลิกแล้ววิธีการกินเนี่ยนะก็จะมีไข่ออนเซนมาแบบนี้แหละนะก็นี่เลยคุณผู้ชมไม่ยากเลยนี่แล้วแต่คุณนะบางคนก็เอาไข่ใส่ซอสบรึบไปก่อนแต่บางคนนี่เขาอย่างนี้เลยนี่โป๊ะนี่แล้วเขาก็ลาดนี้เลยฮะแล้วก็คลุกกับหมี่อย่างนี้ครับในขณะที่หมี่ยังร้อนๆ นะเขาก็จะคลุกไข่ลงไปแบบนี้โอ้โหนี่นี่เห็นไหมผมชอบกินแบบนี้นะไม่รู้นะ
มาเลยนี่มาเลยฟาบนี่ปลาหมึกกรอบหน่อยนะเด้งๆมาเลยนี่ฮะวางไว้เลยแบบนี้โอ้ยไปแล้วนะกลมกล่อมรสชาติดีไม่หวานจนเกินไปนะปกติเขาทำหวานกันนะแต่ถ้าเกิดว่ามานี่เนี่ยเขาปรับรสชาติแล้วร้านนี้มีแค่2เมนูคือมีฮกเกี้ยนแล้วก็ตัวนี้เป็นหมี่ภูเก็ตเนี่ยเขาก็เอามาดัดแปลงถ้าเป็นของภูเก็ตอะไรเนี่ยมันจะหวานนะหมี่ที่มันจะหวานๆอย่างเดียวอันนี้เขาก็มาใส่พริกด้วยแล้วก็เป็นน้ำซอสสูตรพิเศษของเขานี่อร่อยมากขอบอกเลยอร่อยมากมีรสเผ็ดเข้ามาแจมปกติจะเป็นหวานๆอย่างเดียวนี่มีรสเผ็ดเข้ามามันจะนัวแล้วก็มีความเผ็ดอ่ะโอ้ดีมากแล้วถ้ากินแบบไข่ข้นเนี่ยไข่ข้นปูก็สามารถโอ้คำใหญ่ไปไหมเนี่ยโหแต่มันน่ากินมากจัดด้วยมะม่วงเปรี้ยวนี่อร่อยมากนะหมี่ภูเก็ตอ่ะแนะนำแวะมานะครับหมี่ภูเก็ตหมี่ฮกเกี้ยนร้านนี้คุณไม่ผิดหวังเดี๋ยวผมจะไปติดสติ๊กเกอร์ให้เขาเยี่ยมดูจบแล้วช่วยกดติดตามกดสับปะดนเฮ้ยสับปะรดเฮ้ยสับปะเลอเฮ้ยสับตะไคร้แฮ่ถูกแล้วและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ